สวัสดีครับก็มาถึงกับ PHP OOP ตอนที่6นะครับนะหลังจากตอนที่1 2 3 4 5เนี่ยผมก็ได้แนะนำให้ท่านเขียน PHP OOP แบบก็มี public นะครับ private protected extend นะครับแล้วก็การเขียนเมธอดแบบส่งค่าพารามิเตอร์ไปนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำการเขียน PPOP ในตอนที่ชื่อว่า constructor นะครับ constructor คืออะไร constructor คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเรียก class มาใช้นะครับ constructor จะทำงานอันแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเขียนกันนะครับก็ได้ครับเขียนไปเลยนะครับแล้วก็เขียน class มาอันหนึ่งก็ constที my con นะครับ extend ไม่ใช่เราไม่ได้สืบทอดตําจากนั้นผมก็สร้างตัวแผนนะครับ new my con โอเคโอเคก็คือพอเราเรียกใช้งาน constructor มานะครับตัวเรียกใช้งาน class เรียกใช้ class constructor มันจะเริ่มทำงานเลยนะครับแต่ในที่นี้เนี่ยถ้าเกิดเราจะให้เมื่อเรียกใช้ class มาน่ะให้มันทำ constructor เนี่ยเราก็เขียน constructor แบบนี้นะครับก็คือ my con แบบนี้ได้เลยครับขออภัยครับเดิมนึกว่าเป็น Java ฮะก็ public function แบบนี้ไปเลยนะครับการเขียน constructor คือเขียนให้เหมือนกับตัว class ของมันครับเขียนให้เหมือนตัว class ของมันนะครับหรือจะเขียนอีกลักษณะหนึ่งก็ได้ก็คือ public function underscore 2ครั้งนะครับแล้วก็ construct อย่างนี้นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับก็ได้เหมือนกันเอาล่ะทีนี้ผมอยากจะสั่งให้มันทำงานเพื่อจะให้ทดสอบว่า constructor ทำงานไหมแล้วก็ผมก็สั่ง echo constructor โอเคเดี๋ยวนะครับ reporting eal ลบทิ้งอันหนึ่งแล้วกันนะครับพอดีมันเขียนคอนสตรักเตอร์สองตัวนะครับท่านจะสังเกตว่าผมยังไม่ได้ทำการสั่งให้มีการเรียกใช้เมธอดหรืออะไรเลยนะครับเห็นไหมครับผมแค่ไปเรียกคลาสมันมาใช้งานคอนสตรักเตอร์มันจะเริ่มทำงานเมื่อเราเรียกใช้งานนะครับของคลาสนั้นๆเลยทันทีนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเขียนอย่างเขียนคอนสตรักเตอร์อีกอย่างหนึ่งก็คืออันเดอร์สกอร์อันเดอร์สกอร์คอนสตรัก struct แบบนี้นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับเขียนได้2แบบนะครับเขียนได้2แบบแล้วทีนี้ถ้าเกิดเราอยากจะส่งค่าพารามิเตอร์ส่งไปให้กับคอนสตรักเตอร์เนี่ยทำยังไงเราก็ใส่วงเล็บก็ตามด้วยเดี๋ยวผมจะเขียน private แล้วกัน string name private string surname ก็ public function construct ใน construct เนี่ยเราก็จะเขียนเหมือนเมธอดทุกประการนะครับก็คือรับกล้าเข้าไปคือ string name แล้วกับstring surname แล้วกับอันนี้คือแล้วก็ผมก็สั่งให้ string deed name เท่ากับ string name string deed surname เท่ากับ surname public ผมก็สั่งให้มัน get ค่ามานะครับ queen
function get value ผมก็สั่งให้มัน return string div name string div surname กลับไปโอเคก็คือ constructor ตัวแรกเนี่ยเมื่อเปิดมาปุ๊บผมจะสั่งให้มันทำการเซตค่า name กับ surname ไปนะครับ echo string obj get value ท่านจะเห็นว่าผมได้สั่งให้มัน default string name กับ surname ไปนะครับแม้ว่าเราจะไม่ใส่ constructor ไปให้มันมันก็จะไม่ error นะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเขียนเหมือนกับเมธอดเวลาส่งค่าพารามิเตอร์ทุกประการนะครับมาเหมือนกันเห็นไหมครับนะ error ทันทีเพราะฉะนั้นก็ใส่เข้าไปทีนี้ผมอยากจะสั่งจะส่งค่าพารามิเตอร์ไปกับ constructor เมื่อเริ่มแรกผมก็ใส่ไปนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับง่ายไหมครับก็เขียนได้2แบบนะครับ constructor อย่างที่ผมพูดให้ฟังก็คือ constructor แบบใส่ชื่อของมันคือใส่ชื่อคลาสของมันแบบนี้นะครับได้เหมือนกันกับ constructor แบบ keyword นะครับ construct เขียนได้เหมือนกันนะครับนะเขียนได้2แบบเลยก็จะใช้ในกรณีที่เราได้ทำการตั้งค่าเป็นเริ่มต้นนะครับนะซึ่งที่จะเห็นหลักๆเนี่ยก็มีในส่วนของการเขียนคลาส OOP ที่มีการการติดต่อกับดาต้าเบสเห็นไหมครับท่านจะเห็นว่าบางครั้งนี้เขาจะเขียนคอนสตรักต์แบบการส่งค่า string root string host string password string database เข้าไปเลยในคอนสตรักเตอร์เริ่มต้นในที่นี้ผมไม่มีตัวอย่างมาให้ดูนะครับนะโดยส่วนมากเราจะเห็นกันอย่างนั้นนะครับโอเคสำหรับคอนสตรักเตอร์ก็มีเป็นเท่านี้นะครับนะง่ายมากง่ายมากแล้วมันก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ destruct destruct นี่จะใช้ในกรณีที่คลาสนั้นเรียกใช้งานเสร็จเรียบร้อยมันจะปิดท้ายทันทีคือส่วนตัวของมันคือ public functionดีสักแบบนี้นะครับก็ echo end ดูนะครับเห็นไหมครับแม้ว่าเราไม่เรียกใช้งานมันก็ตามนะครับมันก็จะมาทำตัวนี้ตัวสุดท้ายเลยเห็นไหมครับ construct เนี่ยจะทำเมื่อเริ่มเรียกคลาสมาใช้จะเราจะทำอะไรเรียกใช้งานอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายมันจะมา destruct ก็คือปิดท้ายคือตัวนี้โดยอัตโนมัตินะครับโดยอัตโนมัติว่าตอนเดียวนั้นได้ทั้ง2ได้2การใช้งานเลยเห็นไหมครับแม้ว่าเราไม่ได้เรียกใช้งานมันก็เลยแม้ว่าเราไม่ได้เรียกใช้งานมันเลยก็ตามเห็นไหมครับ construct ก็ทำงานก่อนเลยก่อนใครเพื่อนเลยเห็นไหมครับจากนั้นเราก็จะทำอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ทำของเราไปจบท้ายด้วยมันมาเรียก destructปิดท้ายให้เลยเห็นไหมครับจะใช้ในกรณีที่ว่าสมมติว่าเราใช้งานเกี่ยวกับพวกดาต้าเบสอะไรพวกนี้นะครับเชื่อมปุ๊บก็มีปิดเห็นไหมครับเห็นความสำคัญไหมครับเชื่อมปุ๊บปิดเลยเชื่อมปุ๊บเรียกใช้งานอะไรก็แล้วแต่มาปิดให้นะครับแต่ส่วนมากก็จะไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะครับกลัวจะมีปัญหาเวลาที่แบบเรากำลังเรียกใช้งานดีเรามาต้องมาเรียกประกาศได้ทุกครั้งประกาศทุกครั้งประกาศทุกครั้งประกาศทุกครั้งนะเหนื่อยตายเลยส่วนมากเวลาเขียนคลาสที่เชื่อมกับดาต้าเบสนะครับอย่างเช่น MySQL อย่างเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยจะนิยมเขียนเท่าไหร่ส่วนมากMySQL เนี่ยเวลา PHP เขียนเนี่ยมันจะปิดให้เราอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเกิดการเขียน destruct เนี่ยจะใช้ในกรณีที่ว่าเราอยากจะให้มันปิดท้ายแบบโชว์อะไรพวกนี้นะครับโชว์ว่าส่วนท้ายนะปิดอะไรประมาณนี้นะครับโอเคอย่างผม return table ไปให้แล้วกัน
ซลแพดดิเซลออเดอร์เท่ากับ1อย่างเงี้ย tr td เฮ้ยครับผมก็ปิดท้ายให้เทเบิลอย่างงี้เดี๋ยวนะครับเห็นไหมครับเวลาเราวิวซอร์สดูนะเห็นไหมครับมันก็จะปิดให้เราเห็นไหมครับอันนี้ถ้าคือความสามารถของ dstruct นะครับโอเควันนี้เราก็ได้ทั้ง construct และ dstruct นะครับหวังว่าท่านที่กำลังชมวิดีโออยู่ในที่นี้ก็คงจะเข้าใจนะครับโอเคไว้สนุกกับ PHP เขียน PHP อย่างมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้ลาก่อนสวัสดีครับ